สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสวทแม่เสรียงนะคะทุกท่านกำลังติดตามรับชมเพจสวทแม่เสรียงขณะนี้ทีมงานสวทแม่เสรียงอยู่กันที่วัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาติดตามรับชมการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพณวัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูสุวีรธรรมนุยุตหรือหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะกิตติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองที่วัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง22สิงหาคม2567ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่วัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีคณะสงฆ์คณะศรัทธาข้าราชการพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์อำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียงได้สวมใส่ชุดขาวร่วมถวายน้ำสงศพหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงปู่อินสมสุวีโรมรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลา 12:10 นสิริอายุ82พรรษา62ขณะนี้ก็มีคณะสงฆ์คณะศรัทธาข้าราชการพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์อำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูสุวีรธรรมนุยุตหรือหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะกิตติมศักดิ์อดีตเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองที่วัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง22สิงหาคม2567ค่ะขณะนี้เวลา 14:00 นได้มีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ถวายธูปเทียนขอขมาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปบังสกุลปากหีบและวันนี้ในเวลา 19:00 นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา1กันสวดอภิธรรม4รูปในระหว่างวันที่15ถึง21สิงหาคม2567เวลา 10:00 นมีการแสดงพระธรรมเทศนา1กันถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์และในเวลา 19:00 นมีการแสดงพระธรรมเทศนา1กันสวดอภิธรรม4รูปในวันที่22สิงหาคม2567ตรงกับวันพฤหัสบดีเวลา 10:00 นพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์20รูปแสดงพระธรรมเทศนา1กันเวลา 11:00 นถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์และในเวลา 13:00 นพระสงฆ์20รูปบังสุคุณปากหีบเป็นอันเสร็จพิธีในวันพฤหัสบดีที่22เดือนสิงหาคม2567สำหรับพุทธศาสนิกชนท่านใดที่อยากจะมาร่วมพิธีนะคะรบกวนสวมใส่ชุดสีขาวนะคะมาร่วมพิธีได้นะคะสำหรับการร่วมถวายน้ำสงศพหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองที่วัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแฟนเพจที่ติดตามรับชมเพจสวทแม่เสรียงในขณะนี้ท่านสามารถที่จะกดแชร์ได้นะคะนี้จะให้ขอนิมนต์ตัวแทนพระลูกศิษย์จำนวน2รูปและกำลังและการลูกหลาน
ิตของท่านนะครับได้เข้าอยู่ด้านในฉากนะครับการที่มองได้เป็นเชิงครับสำหรับแฟนเพจที่ติดตามรับชมพิธีในครั้งนี้นะคะงดใช้คำว่าสาธุซึ่งคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วงดใช้นะคะในลำดับต่อจากนี้จะเป็นการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงแสงศพพระครูสุวีรธรรมานุยุทธ์อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอศพเมยกิติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองนอกจากปัจจุบันนั้นกล่าวขอความรัตนาพระเดชคุณของพ่อพระสมณศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดพระธาตุดอยกอโมองค์ประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพณบัดนี้ขอกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับและขออาราธนาพระคุณเจ้าผู้ร่วมพิธีและเรียนเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะครับได้ยินขึ้นในขณะที่องค์ประธานได้ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพนะครับขอกราบรัตนาและขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอกราบรัตนาทุกท่านทุกรูปนั่งและเรียนเชิญทุกท่านนั่งนะครับจากนั้นพระลูกศิษย์นะครับพระเยาวชกรวัดจอมทองและตัวแทนคณะลูกหลานจะได้เข้ากราบลาสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์หลวงปู่ผู้ไปสมสุวิระมหาเถระณบัดนี้นะครับศพที่รับพระราชทานสำนักวัฒนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้บรรจุสรีระสังขารขององค์หลวงปู่นะครับ
แต่ขอช่างภาพและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปด้านนอกก่อนนะครับตัวเล็กเลือดเยอะขึ้นโอ้ติดเป็นไงแต่น้องลองไปเข้าเป็นแอดมินก่อนหลวงปู่อินสมสุวีโรพระครูวิรธรรมานุยุตเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น3ค่ำเดือน2ปีมะเมียตรงกับวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2485ณบ้านแม่ขะตวนตำบลศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงปู่อินสมสุวีโรบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่17พฤษภาคม2503ที่วัดบ้านแม่ขะตวนตำบลแม่ขะตวนอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีท่านพระครูปัญญาวรวัตรหรือครูบาผาพาเป็นพระอุปชาเมื่อหลวงปู่อินสมอายุครบ20ปีโยมแม่และญาติพี่น้องได้พาท่านเดินทางไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดศรีบุญเรืองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่6พฤษภาคม2505โดยมีพระครูอนุสรศาสนเกียรติเป็นพระอุปชาท่านได้รับฉายาในพระพุทธศาสนาว่าสุวีโรโดยมีความหมายว่าผู้กล้าในความดีแฟนเพจสวทแม่เสรียงที่ได้ติดตามรับชมเพจสวทแม่เสรียงอยู่ในขณะนี้นะคะเราได้มีการถ่ายทอดสดพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูวิรธรรมนุยุตหรือหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองที่วัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในขณะนี้เป็นการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงปู่อินสมสุวีโรโดยมีคณะสงฆ์คณะศรัทธาข้าราชการพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์อำเภอแม่เสรียงอำเภอศพเมยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง
เข้าร่วมพิธีในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีคณะสงฆ์คณะศรัทธาข้าราชการพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์อำเภอแม่เสรียงอำเภอศพเมยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมสวมใส่ชุดขาวร่วมถวายน้ำสงศพหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งในช่วงเช้าก็มีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากหลวงปู่อินสมสุวีโรมรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลา 12:10 น.สิริอายุ82พรรษา62สำหรับพุทธศาสนิกชนท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมพิธีสามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้ที่วัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในระหว่างวันที่15ถึง21สิงหาคม2567ซึ่งในระหว่างนี้ในทุกวันนะคะก็มีโรงทานมาให้บริการพี่น้องประชาชนหรือว่าพุทธศาสนิกชนท่านใดอยากจะมาร่วมเปิดโรงทานก็ทางวัดก็ยินดีเป็นอย่างมากนะคะร่วมบุญด้วยกันหลวงปู่ครูบาเจ้าอินสมสุวีโรพระครูวีรธรรมานุยุตท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น3ค่ำเดือน2ปีมะเมียตรงกับวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2485ที่บ้านแม่ขตวนตำบลศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนอายุ15ปีหลวงปู่ครูบาอินสมท่านพบกับพระธุดงค์รูปหนึ่งมาพักปักกลดอยู่ที่ชายป่าหลังหมู่บ้านแม่ขตวนพอท่านเห็นพระธุดงค์รูปนี้แล้วท่านเกิดความเลื่อมใสในศรัทธาในวัดปฏิบัติของพระธุดงค์นิรนามรูปนี้มากท่านตั้งปณิธานในใจของตนเองว่าเราอยากจะออกบวชปฏิบัติธรรมแบบพระธุดงค์รูปนี้
ำหรับพิธีในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับพิธีน้ำหลวงส่งศพนะครับเป็นวิธีที่ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าหลวงปู่ของเราได้ประกอบคุณงามความดีจนถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงมีพระราชทานน้ำหลวงแอบศพนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะศิษย์สายานุศิษย์ไปอย่างมากครับก็วันนี้ก็เป็นความปลื้มยินดีที่พวกสานุศิษย์ของหลวงปู่ที่ได้มาร่วมพิธีในงานครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่หลวงปู่ได้ประกอบคุณงามความดีมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเถระพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์หนึ่งนะครับที่มีพรรษาถึง62พรรษาครับก็ถือว่าเป็นบุญของพวกพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับพระราชทานน้ำหลวงสงศพของหลวงปู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ครับผมเห็นว่าวันนี้มีพุทธศาสนิกชนมีคณะศิษยานุศิษย์นะคะในหลายพื้นที่เข้ามาร่วมพิธีในวันนี้กันอย่างมากเลยมาจากที่ไหนกันบ้างคะครับก็มาทางในอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราเก็บทุกอำเภอนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนก็เดินทางมานะครับก็คงจะทยอยมาเมื่อวานนี้ก็มาส่วนหนึ่งมาจากอำเภอฮอดวันอีก 2-3 วันข้างหน้าก็คงทยอยกันมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็มีลูกศิษย์อยู่ตรงนั้นเยอะเหมือนกันครับค่ะเห็นว่ามีกำหนดการในพิธีบำเพ็ญกุศลศพนะคะหลวงปู่อินสงสุวีโรในระหว่างวันที่13ถึง22สิงหาคม2567หลังจากวันที่22สิงหาคม2567แล้วที่วัดเองจะมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะเผื่อพี่น้องประชาชนที่ไม่ทันในช่วงเวลาดังกล่าว อยากจะมาด้วยจะมีการสวดอภิธรรมแล้วก็เทศวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับก็มีคณะศรัทธาศิษยาญาติศิษย์ถ้าท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมก็ติดต่อมาทางวัดจะมีการสวดอภิธรรมศพของหลวงปู่ตลอดจนถึงฟังเทศทุกวันศุกร์ครับไปเรื่อยๆจนกว่าทางคณะสงฆ์ของอำเภอแม่เสลียงจะประชุมหารือกันแล้วดำเนินการเป็นอย่างอื่นครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะอยากจะมาออกโรงทานยังได้อยู่ไหมคะในช่วงยังได้ครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22นะครับหลังจากนั้นก็ฟังทางคณะสงฆ์ของอำเภอแม่เสลียงจะประกาศอีกทีครับค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะมาร่วมออกโรงทานสามารถติดต่อใครได้หรือว่าติดต่อมาทางวัดเลยครับติดต่อมาทางเจ้าอาวาสรักษาการเจ้าอาวาสแล้วก็ทางเจ้าคณะอำเภอลองจากอำเภอได้และศิษย์สายญาติศิษย์ทุกคนที่เรารู้จักใครรู้จักใครก็ติดต่อมาทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ครับสำหรับการแต่งกายผู้ที่อยากจะมาร่วมพิธีต้องแต่งกายยังไงบ้างคะก็ส่วนมากจะให้ใส่ชุดขาวนะครับจะเป็นชุดสีขาวเสื้อสีขาวประมาณนี้นะครับก็เป็นการเหมือนกับให้ความเคารพในสังขารของหลวงปู่ครับผมท่านมีอะไรอยากจะฝากพุทธศาสนิกชนหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเพจสวทแม่เสลียงอยู่ในขณะนี้เชิญประชาสัมพันธ์ได้ค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอแม่เสลียงจังหวัดใกล้เคียงเนาะมาร่วมบำเพ็ญกุศลส่งหลวงปู่ไปสู่นิพพานนะครับโดยที่หลวงปู่ตอนที่ดำรงรับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์ตลอดจนถึงหลวงปู่นั้นได้มีชีวิตอยู่ได้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างให้ศิษย์สายญาติศิษย์แล้วก็ได้สร้างสาระประโยชน์ทางพุทธศาสนาช่วยเหลือบ้านเมืองมาเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่าพวกเรามาช่วยทำบุญมาร่วมทำบุญก็ถือว่าเป็นการที่ได้ตอบแทนบุญคุณของหลวงปู่ที่ได้อบรมสั่งสอนพวกเรามาครับสำหรับ
ำหรับวันนี้ขอบพระคุณพ่อหลวงแดงพูน้อยมากๆนะคะครับค่ะคณะศิษยานุศิษย์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวออกก็ได้เอาบทไปในวันนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมถวายน้ำสงศพหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีคณะสงฆ์คณะศรัทธาข้าราชการพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์อำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กันด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่33บ้านทุ่งพร้าวอำเภอแม่ลาน้อยขออภัยค่ะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยังมีนายอำเภอทั้ง3ท่านนะคะนายอำเภอแม่ลาน้อยว่าที่ร้อยตรีวิทยาโปทาสีนายสราวุธทางดินนายอำเภอศกเมยและนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงร่วมพิธีในครั้งนี้กันด้วยค่ะสำหรับการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพที่วัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงปู่อินสมสุวีโรหรือพระครูวีรธรรมานุยุตเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น3ค่ำเดือน2ปีมะเมียตรงกับวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2485ที่บ้านแม่ขะตวนตำบลศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงปู่อินสมสุวีโรบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่17พฤษภาคม2503ที่วัดบ้านแม่ขะตวนตำบลศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีท่านพระครูปัญญาวรวัฒน์หรือครูบาผาพาเป็นพระอุปชาเมื่อหลวงปู่อินสมอายุครบ20ปีโยมแม่และญาติพี่น้องได้พาท่านเดินทางไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดศรีบุญเรืองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่6พฤษภาคม2505โดยมีพระครูอนุสรศาสนเกียรติเป็นพระอุปชาโดยท่านได้รับฉายาในพระพุทธศาสนาว่าสุวีโรโดยมีความหมายว่าผู้กล้าในความดีหลวงปู่อินสมสุวีโรมรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลา 12:10 นสิริอายุ82พรรษา62สำหรับการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองที่วัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่เสรียงก็มาร่วมอำนวยความสะดวกและมีทางสถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงก็มาร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในครั้งนี้ค่ะไปลงไปจากทางด้านหลังด้านล่างวิหารก่อนนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านเพจสวทแม่เสรียงสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมบอกกับทีมงานของเราได้ค่ะครูบาอินสมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกสักครู่จะมีพิธีทอดผ้าไตรบงสกุลปากผีนะครับ
ีซูซูหมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่ก็ไปขอขายที่1798นะครับย้ายรถครับผมขอบคุณครับขณะนี้เรากำลังถ่ายทอดสดสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองที่วัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านเพจสวทแม่เสรียงงดใช้คำว่าสาธุนะคะซึ่งสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วงดใช้ค่ะขอบคุณค่ะการทำบัตรจากนี้ขอกราบรัตนาพระสงฆ์พิธีจำนวน10รูปด้วยเครื่องสุราสงครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้หลั่งไหลร่วมถวายน้ำสงศพหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีคณะสงฆ์คณะศรัทธาข้าราชการพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์อำเภอแม่เสรียงอำเภอศพเมยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียงร่วมถวายน้ำสงศพหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงปู่อินสมสุวีโรมรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลา 12:10 น.สิริอายุ82พรรษา62สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูสุวีรธรรมนุยุทธหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองที่วัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่13ถึง22สิงหาคม2567
ขณะนี้เป็นการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและในเวลา 19:00 นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันสวดอภิธรรม4รูปในระหว่างวันที่15ถึง21สิงหาคม2567เวลา 10:00 นแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา 19:00 นแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันสวดอภิธรรม4รูปและในวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2567เวลา 10:00 นพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์20รูปแสดงพระธรรมเทศนา1กันเวลา 11:00 นถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา 13:00 นพระสงฆ์20รูปบังสกุลปากหีบเป็นอันเสร็จพิธีครับและในลำดับโอกาสต่อจากนี้นะครับขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสมณศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์ประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบสรีระสังขารของหลวงพ่อพระครูสุวีรธรรมานุยุทธหลวงปู่ครูใบสมสุวีโรในปัจจุบันนี้นะครับขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อและในลำดับจากนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสมณศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์ประธานสงฆ์พร้อมด้วยหลวงพ่อพระครูญาณสัมปยุตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านพระครูอนุโชติสวรรค์วิสารเจ้าคณะอำเภอแม่สลียงท่านพระครูอนุสิทธิ์ธีรคุณเจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อยเจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อยพระครูอนุรักษ์ทัศนเขตเจ้าคณะอำเภอศพเมยท่านพระครูอนุการจารุวันรองเจ้าคณะอำเภอแม่เสรียงท่านอำเภอแม่เสรียงท่านอำเภอศพเมยท่านอำเภอแม่ลาน้อยท่านเชิญรับพระไตรนะครับท่านสจ.คำปันคำประวันนะครับกับจากนั้นพระเดชคุณหลวงพ่อจะได้นำทุกท่านอธิษฐานจิตน้อมมุทิตถวายแด่องค์หลวงปู่ผู้บันสมสุริโรจน์นะครับที่เราบอกเลยนะครับจากนั้นพระสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าไตรปิฎกสกุล
และอนุโมทนาตามลำดับนะครับอนิจจาวตสังขารโอปัตตวยธรรมิโนโอปัญชิตวานิโรชันติเตสังโวปัสสโมสุโขI'm not.